ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องของมหาประเทศ4ซึ่งเป็นหลักในการเทียบเคียงสิ่งที่พระศาสดาที่ไม่ได้บัญญัติในอนาคตว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรในหนังสืออริวินัยจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่5หน้าที่104ข้อที่92ภิกขุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย